สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูทอดมันห่อผักนะคะวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้นะคะมีนี่นะคะมีหมูบดนะคะ500กรัมใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตามชอบถั่วฝักยาวนะคะหั่นเล็กๆแบบนี้นะคะ4ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองกุ้งสับ200กรัมแป้งข้าวเจ้า4ช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดตามชอบผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผักของเราวันนี้นะคะมีข้าวโพดอ่อนนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะตามชอบเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นผักอื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะเป็นพริกหยวกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเห็ดนะคะถั่วลันเตาก็ดีนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะวันนี้เรามีข้าวโพดอ่อนกับถั่วฝักยาว2อย่างนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืชสำหรับทอดค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมชามผสมนะคะจากนั้นนะคะใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับใช้เป็นติดมันหน่อยก็ดีนะคะตามด้วยกุ้งสับค่ะต่อไปนะคะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะต่อไปก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะต่อไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอขยำไปได้สักหน่อยนะคะต่อไปเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะขยำให้เข้ากันอีกรอบค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ถั่วฝักยาวซอยลงไปนะคะตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะทอดมันของเราเริ่มเหนียวแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้สักประมาณ 10-15 นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาห่อผักกันเลยนะคะนี่เป็นข้าวโพดอ่อนนะคะเอามือจุ่มน้ำสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ทอดมันติดนะคะเอาแบบพอดีนะคะใหญ่เกินไปก็จะไม่สุกนะคะต่อไปถั่วนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ห่อทอดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมกระทะทอดกันเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทอดมันลงทอดเลยนะคะอ
ราต้องหมั่นคนนะคะเพื่อไม่ให้ทอดมันไหม้นะคะค่ะตอนนี้ทอดมันของเราก็สุกแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะค่ะตอนนี้ทอดมันห่อผักของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มไก่นะคะหรือว่าใครถนัดเป็นน้ำจิ้มน้ำอาจารก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะส่วนถ้าใครอยากลงทำนะคะก็เชิญเอาสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงชิมทอดมันห่อผักฝีมือของเราเองนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นห่อข้าวโพดนะคะรสชาติกำลังดีนะคะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลงแบบจิ้มน้ำจิ้มกันนะคะร้อนมากเลยนะคะจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแบบนะคะกัดโดนผักไปด้วยอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะทั้งอร่อยแล้วก็ร้อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปกับเมนูทอดมันห่อผักนะคะเมนูนี้นะคะคงเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะคะหรือผู้สูงอายุก็ทานได้นะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ